สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ครีซี่วันนี้นะคะรายการวอลเล่ครีซี่ของเราก็มีข่าวเกี่ยวกับวงการวอลเลย์บอลมาฝากอีกเช่นเคยค่ะโดยล่าสุดนะคะทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ออกมาประกาศ25รายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยที่จะเข้าแคมป์ทีมชาติในปีนี้เรียบร้อยแล้วค่ะโดยเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์นะคะสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงชุดแรกเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมภายใต้การทำทีมของโค้ชยะณัฐพงศ์ศรีสมุทรนาคซึ่งกลับมาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมหญิงทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะแทนที่โค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลค่ะที่โค้ชด่วนเนี่ยขออำลาทีมชาติแบบชั่วคราวโดยมีวิลาวันอภิญญพงศ์นะคะอดีตนักกีฬาชุด7เซียนทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยฝึกสอนค่ะสำหรับรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะคะที่จะเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติประจำปี2567นี้นะคะมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ1นะคะกระดกพรแสงทอง2พรพันธ์เกิดปราด3ณัฐนิชาใจแสน4จิรดานาหัวหนอง5สุภัตตาไพโรจน์6ปิยนุชแป้นน้อย7วรัญญุภาอินจันทร์8ดลพรสิงห์โพ9ชัชชุออนโมกศรี10อัชราพรคงยศ11ธนัชชาสุขสด12พิมพิชยากกรำ13วิภาวีสีทอง14ดารินปิ่นสุวรรณ15วริศราสีทาเลิศ16สิริวัลดีแก้ว17กติกาแก้วพิน18สสิภาพรจันทรวิสูตร19วารุณีการัม20ทิชากรบุญเลิศ21จรัสพรบรรดาศักดิ์22กัญญรัตน์ขุนเมือง23ทัดดาวนึกแจ้ง24หัตถยาบำรุงสุขและ25วิมลรัตน์ธนพันธ์ค่ะและนี่ก็เป็นรายชื่อทั้ง25รายชื่อนะคะที่ทางโค้ชยะเนี่ยเรียกตัวเข้าแคมป์ทีมชาติแล้วค่ะโดยในวันที่1มีนาคมนี้เนี่ยฮะนักกีฬาที่มีรายชื่อทั้ง25คนเนี่ยจะต้องมารายงานตัวและทดสอบสมรรถภาพกันค่ะที่วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเวลา 8:00 น.เช้าเลยนะคะส่วนนักกีฬาที่ติดภารกิจแข่งขันในต่างประเทศนะคะหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้วจะเข้ามารายงานตัวในภายหลังค่ะนี่นะคะก็เป็นทั้ง25รายชื่อนะคะที่ทางรายการ Volley Crazy นำมาฝากแฟนๆในวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะตรงใจกับแฟนๆบ้างไหมยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะมิฉะนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของ Chinese Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ